โดยการประสานงานของท่านส.ส.ศักดิ์แท้ตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพรเขต2ซึ่งปัญหาและอุปสรรคของการขออนุญาตใช้พื้นที่ส่วนราชการเพื่อจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือว่าเป็นปัญหาระดับต้นๆในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้มีความเจริญทั้งในส่วนของการคมนาคมการท่องเที่ยวและการพาณิชย์ก็ไม่ถือว่าไม่เป็นข่าวรู้สักนะครับการขอใช้พื้นที่ในส่วนราชการเพื่อจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี่คืออนุกรรมธิการนะครับซึ่งในคณะอนุของผมนะครับก็ประกอบด้วยที่เดินทางมาในวันนี้ไม่ทราบว่าผมแนะนำในนี้ไหมแรกนี้นะครับชมพูนะครับท่านเป็นรองประธานอนุกรรมการพิเศษนะครับและการท่านสสอัชยวันชัยสืบครับพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะครับนี่เราต้องขออนุญาตทีนี้ผมว่าการขออนุญาตเนี่ยใช่ครับเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับแต่สิ่งที่ถูกต้องอ่ะทำไมเราต้องขอนานนะครับเพราะว่าอยู่หลายปีแล้วมีชาวบ้านเดือดร้อนเรื่องไฟฟ้านะครับแล้วก็ถนนนะครับแล้วก็ต้องมีสัตว์นะครับก็เหมือนกับสลุยนะครับหลายคล้ายกันนะครับเป็นทุกเลี้ยงสัตว์เนี่ยรู้สึกว่ามีแต่คนพูดนะครับว่าสามารถออกสปปได้เลยสามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้เลยแต่ผมเห็นไม่มีใครทำได้นะครับตอนที่มีตัวแทนมาก็ผมว่าอย่างน้อยตอบได้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือปัญหาเรื่องการขออนุญาตท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินการได้พอท้องถิ่นดำเนินการไปก็โดนปปช.ปปง.เรียกเงินคืนบางทีมีติดคุกติดตารางผู้นำท้องถิ่นก็มารับฟังปัญหาของพี่น้องในชาวเขต2จากผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นอย่างน้อยวันนี้ครับเป็นนิมิตหมายที่ดีครับเราช่วยกันแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแก้ไขการตั้งขึ้นมาเนี่ยคือเรามารับฟังปัญหาและที่จะหาทางของแก้ไขเพื่อที่จะแก้ไขให้ใช้ระยะเวลาสั้นที่สุดแต่วันนี้ผมว่าท่านโชคดีมีท่านสสสารลงพื้นที่เองแล้วก็เข้าใจปัญหาบริบทดีเพราะท่านเป็นสสเก่าด้วยนะครับนี่คือสิ่งนะครับที่ผมอยากจะนำเรียนว่าการที่พวกเราเติบโตมาจากท้องถิ่นเนี่ยเลยจะเข้าใจปัญหาของท้องถิ่นเป็นอย่างดีก็จะมีหนังสือจากทางเทศบาลตำบลบางทิว